กระผมจุรินลักษณะวิสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขออนุญาตชี้แจงต่อคำพิปรายของเพื่อนสมาชิก4-5ประเด็นครับประเด็นแรกคือเรื่องเงินเฟอ้อประเด็นที่สองคือเรื่องของราคาปุ๋ย ประเด็นที่สามคือเรื่องของการส่งออกประเด็นที่สี่คือเรื่องของการขาดแคลนอาหารของโลกที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านอภิปรายประเด็นที่ห้าคือข้าวแล้วก็ถ้ามีเวลาผมจะพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นิดหนึ่งครับประเด็นแรกเรื่องเงินเฟอ้อความจริงเงินเฟอ้อถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเรื่องราคาสินค้ามันสูงขึ้นซึ่งประเด็นที่เกิดขึ้น สาเหตุก็เป็นที่ทราบกันในขณะนี้นั่นก็คือเกิดจากภาวะราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นมากแล้วก็เป็นภาวะที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยของเราแต่เพียงเท่านั้นถ้าไปดูราคาน้ำมันเดือนพฤษภาคมปีนี้เปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันจะเห็นว่าราคาน้ำมันดูไบเฉลีย่ยเพิ่มขึ้น 59%คือพูดตัวเลขกลมๆคือ60%ทั้งหมดนี้จึงส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้าและการขนส่งสินค้าที่ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นทั่วโลกแล้วก็ขณะเดียวกันก็ทำให้ตัวเลขเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับประเทศไทยผมขอเนียตกราบเรียนท่านประธานครับว่าก็ถือว่าตัวเลขเงินเฟอ้ออยู่ในเกณฑ์ที่ดี ที่เป็นเช่นั้นไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้ประเมินตัวเองแต่หน่วยงานที่ทำการประเมินก็คือ IMF ซึ่งปรากฏในรายงานเดือนเมษายนปีนี้ครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่ผ่านมาในรายงาน World Economic Outlook ของ IMF ระบุว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่เงินเฟอ้อต่ำที่สุดในโลก ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า IMF กําหนดกลุ่มประเทศไว้5กลุ่มทั่วโลกนั่นก็คือกลุ่มที่เงินเฟอ้อสูงเกิน50กลุ่มที่สอง20ถึง50%กลุ่มที่3ามส0ถึง20กลุ่มที่4ี่หถึงส0แล้วก็กลุ่มที่5สุดท้ายที่เงินเฟอ้อต่ำคือต่ำกว่า5ประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มที่เงินเฟอ้อสูงสเนี่ยเช่น เวเนซุเอลาเฟอร์ห้าเปอร์แปลว่าของแพงขึ้น500%เปอร์ซ็ตุรกี60.5%อรา 3, ร์เจนตินาห้าสิบอ็ิหร่าน32.3%รัสเซีย21.3%สิีลังกา17.6%เมียนมาสิบสปากีสถาน11.2%เอฮังการีสิบจุดสแล้วก็สหรัฐอเมริกา7.7%อียิปต์เจอังกฤษ7.4% ลาว6.2อินเดีย6.1เหล่านี้เป็นต้นแต่สำหรับประเทศไทย IMF คาดการว่าเงินเฟอ้อปีนี้ของไทยจะอยู่อัตราเฉลี่ยประมาณ3.5อันนี้ก็คือสิ่งที่องค์กรการเงินระดับโลกเนี่ยเขาประเมินเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าสำหรับประเทศไทยอัตราเงินเฟอ้อก็อยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็ได้มีการจัดลำดับ เรียงตั้งแต่เงินเฟอ้อสูงที่สุดของประเทศ 1, 2, 3, 4, 5มีทั้งหมด192ประเทศทั่วโลกปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ลำดับ163แปลว่ามี162ประเทศที่เงินเฟอ้อสูงกว่าเราในโลกเมื่อเทียบ192ประเทศอันนี้ก็คือภาพที่ขอนิยาตกาบเรียนกับท่านประธานอย่างไรก็ตามถ้ามาดูตัวเลขข้อเท็จจริงสำหรับในประเทศไทยที่มีการติดตามตัวเลข พบว่ามกราห5หเราเฟอร์3.23จสอกุมภาเฟอร์ห้าอง28มามีนา5.73เมษา4.65จแล้วก็เฉลี่ย4เดือน4.71ก็ไม่เกิน5%โดยภาพรวมในตัวเลขเฉลีย่ยก็เป็นไปตามที่ IMF ได้คาดการไว้อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้มันก็มาสะท้อนปรากฏการณ์ที่เป็นจริงนั่นก็คือว่า เมื่อเรามาดูรายการสินค้าต่างๆแล้วพบว่าสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคไม่ได้ราคาขึ้นไปทั้งหมดมันก็มีทั้งสามกลุ่มครับนั่นคือกลุ่มที่ราคาสูงขึ้นสองกลุ่มราคาทรงตัวแล้วก็สามกลุ่มที่ราคาลดลงอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนต่อท่านประธานครับกลุ่มที่ ราคาคงเดิมที่เราสามารถตรึงไว้ได้ก็คือสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภค18บปดหมวดน,น้ำอัดลมที่มีข่าวว่าจะขึ้นราคายังไม่มีการอนุญ,ญาตให้ขึ้นราคานะครับยังขายราคาเดิมครับบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปที่มีข่าวบอกว่าจะขึ้นสิบตังยี่สิบสตังยังไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาแต่เขามีการปรับระบบการบริหารจัดการภายในของเขาเรื่อง ราคาแต่ละทอดจากโรงงานไปถึงผู้ขายส่งไปจนถึงเอาเล็ตห้างสรรพสินค้าต่างๆแต่ราคาขายปลียยังซองละ6บาทคงเดิมนอกจากนั้นค่าขนส่งแพลตฟอร์มต่างๆที่เราสั่งซื้อในระบบ Delivery อันนั้นค่าขนส่งก็ยังไม่มีการปรับขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีหลายตัวครับที่ราคาปรับลดลงเช่น ATK ลบ30%คือราคาปรับลดลงเข้าสารถุงลดลง7%เปครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเราไปตามห้างสรรพสินค้าขณะน,นี้จะเห็นว่ามีการจัดโปรโมชั่นลดราคาเยอะเลยครับตั้งแต่10จนถึง70%ก็มีอันนี้คือข้อเท็จจริงนอกจากนั้นชุดนักเรียนเครื่องแต่งกายนักเรียนรองเท้ากระเป๋าก็ปรับลดราคาลงมาหลายรายการทีเดียวในโครงการพาณิ์ลดราคาช่วยประชาชน และแม้แต่โครงการนี้ที่จัดรถโมบายออกไปจำหน่ายสินค้าราคาถูกกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับบางจังหวัดที่เหมาะสมราคาสินค้าก็ขายในราคาถูกราคาพิเศษรวมทั้งปัจจุบันยังมีการจัดพาณิชลดร,ราคาสี่มุมเมืองนะครับในกรุงเทพมหานครอยู่จนวันนี้นะครับยาเวชภัณฑ์ตัวเลขเฉลี่ยทั้งหมดจากการตรวจสอบจริงทางสถิติ ราคาก็เฉลี่ยลดลง30%เซแต่ว่าก็มีหลายตัวครับที่ราคาปรับสูงขึ้นเช่นเดียวกันอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับนั่นก็คือน้ำมันปาล์มขวดอันนี้ราคาปรับเพิ่มสูงขึ้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าต้นทุนการผลิตน้ำมันปาล์มขวดสูงขึ้นจริงสูงขึ้นเพราะว่ากระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มขวด บริโภคนั้นมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่สามส่วนหนึ่งเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกปลาล์มน้ำมันสองผู้ประกอบการเช่นโรงสกัดแล้วก็โรงกลั่นน้ำมันปลาล์มขวดหรือผู้ผลิตน้ำมันปลาล์มขวดบริโภคแล้วกลุ่มที่สามคือกลุ่มผู้บริโภคทั้งสามกลุ่มนี้ต้องยอมรับความจริงว่าผลประโยชน์ขัดกัน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปลาล์มก็อยากให้ปลาล์มราคาดีที่สุดสูงที่สุดผู้ประกอบการผลิตน้ำมันปลาล์มขวดเบยิพวกก็อยากให้ต้นทุนน้ำมันปลาล์มถูกที่สุดไม่เช่นนั้นก็ต้องไปขึ้นราคาถ้าไม่ให้ขึ้นราคาก็ไม่คุ้มที่จะผลิตสุดท้ายจะมีปัญหาใหม่ตามมานอกจากปัญหาราคาก็มีปัญหาเรื่องปริมาณจะทําให้น้ำมันปลาล์มขวดขาดแลงเพราะผลิตแล้วขาดทุนหรือไม่มีผลกําไร แล้วเราก็ต้องมาแก้ปัญหาข้อสองแทนที่จะมีข้อหนึ่งข้อเดียวแล้วก็กลุ่มที่สามผู้บริโภคผู้บริโภคสิ่งที่อยากได้ก็คือทำไงซื้อน้ำมันปาล์มขวดบริโภคต่ําสุดแต่ถ้าต่ําสุดราคาผลปาล์มก็ต้องต่ําลงไปด้วยกระทรวงพาณิชย์ทําไงครับสิ่งที่ผมทําก็คือใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบวินวินโมเดลอย่างที่ผมเคยประกาศไปวินวินโมเดลก็แปลว่า โมเดลการแก้ปัญหาที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันไม่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเสียผลประโยชน์เกินสมควรแต่ให้ทั้งสามฝ่ายอยู่ด้วยกันได้หนึ่งทำยังไงผลปามก็ยังราคาดีอยู่วันนี้โล10-11-12แล้วนะครับจาก3ามปีที่แล้วโลสองบาทกว่าผู้ประกอบการก็พอมีผลกำไรจะได้ไม่เลิกผลิตถ้าเลิกผลิตเดียวของขาด ผู้บริโภคก็ทําอย่างไรจะบริโภคในราคาที่สมเหตุสมผลไม่กลายเป็นการซื้อของที่ค้ากําไรเกินควรเราจึงกําหนดโครงสร้างราคาขึ้นมาว่าถ้าปาล์มโลเท่านี้น้ํามันปาล์มขวดต้องโลละไม่เกินเท่านี้แต่ปัจจุบันนี้เราก็ขอความร่วมมือกํากับกันราคาโครงสร้างวันนี้ถ้าผลปาล์มโล12เนี่ยต้องไปขวดหนึ่งเจ็ดสิบกว่าบาทครับแต่เราก็ขอความร่วมมือว่ากดลงมา 5บาท7บาท10บาทได้หรือไม่สุดท้ายเราก็ทำสำเร็จขอความร่วมมือว่าถ้าผู้ผลิตพอมีกำไรหรือเสมอทุนขอให้ช่วยแก้ปัญหาในช่วงระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อน,นี้ไปก่อนราคาน้ำมันปลาล์มกวดวันนี้จึงปรับลงมาแทนที่จะ70กว่าก็เหลือ60กว่าบาทโดยประมาณอันนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหาของกระทรวงพาณิชย์ที่ใช้วินวินโมเดลนอกจากนั้นก็ยังใช้ในบายเชิงรุกแล้วก็เชิงลึก เข้าไปแก้ปัญหาสินค้าแต่ละตัวเชิงรุกก็คือเข้าไปแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นมือและเชิงลึกก็คือจะต้องดูรายตัวรายกรณีไม่ใช่ถ้าจะให้ปรับราคาอนุญาตหมดไม่ว่าเป็นต้นทุนเท่าไหร่ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ยุติธรรมกับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นการจะพิจารณาว่าสินค้าตัวไหนให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นต้องดูตัวเลขต้นทุนของแต่ละโรงงานแต่ละกรณีจึงจะพิจารณาดําเนินการต่อไป ให้ปรับขึ้นได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนต่อท่านประธานเพื่อให้ได้เห็นภาพกรรมวิธีในการแก้ปัญหาของกระทรวงพาณนนิชย์จนสุดท้ายในที่สุดจึงนำมาซึ่งการกำหนดหรือกำกับราคาสินค้าให้อยู่ในภาวะที่สมดุลกับทุกฝ่าย และแม้ว่ามันจะต้องปรับขึ้นไปบ้างในบางตัวแต่ก็ปรับขึ้นตามต้นทุนการผลิตและการขนส่งที่แพงขึ้นจริงเพราะราคาน้ำมันแพงขึ้นและก็แพงขึ้นทั้งโลกแต่เราจึงกำกับตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำได้ด้วยเหตุผลที่กราบเรียนกับท่านประธานอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตกราบเรียนในภาพรวมเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อและราคาสินค้านะครับเรื่องที่สองคือเรื่องปุ๋ย เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับความจริงอีกเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกันว่าปุ๋ยแพงขึ้นจริงครับสิ่งนี้เป็นเรื่องที่กระทบเกษตรกร,กรทั่วประเทศซึ่งผมเห็นใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เข้าใจแต่แต่จะถามว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลเอาใจใส่เรื่องนี้หรือไม่กระทรวงกรเกษตรกระทรวงพาณิชย์ทำอะไรไปมั่งเราทำหลายเรื่องท่านนายกก็กำชับในที่ประชุมตลอดว่าเรื่องนี้ขอให้จับมือกันช่วยแก้ปัญหา นะครับแต่ว่ามันก็เกี่ยวหลายกระทรวงแต่ทั้งหมดเราก็สามารถทําได้สําเร็จในระดับหนึ่งแม้จะไม่ทั้งหมดที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าปุ๋ยเราต้องแก้ปัญหาสองข้อไม่ใช่ข้อเดียวสองข้อที่ว่าก็คือหนึ่งต้องแก้ปัญหาเรื่องราคาไม่ให้กลายเป็นการค้ากำไรเกินควรกับสองแก้เรื่องปริมาณไม่ให้ปุ๋ยขาดแคลน เพราะถ้าทั้งสองข้อมาประดังกันซ้ำกันในเวลาเดียวกันเนี่ยผมว่าดูไม่เืดอแล้วครับแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือยังกำกับปริมาณให้เพียงพอต่อการใช้ของเกษตรกร,ร,กรในประเทศอยู่และโดยเหตุที่ปุ๋ยเราต้องนำเข้าร้อยเปอร์เซนเพราะฉะนั้นทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับตลาดโลกและเพราะปุ๋ย ผลิตจากน้ำมันเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำมันราคาขึ้นสูงไปทั้งโลกปุ๋ยก็ราคาแพงขึ้นทั้งโลกเช่นเดียวกันเมื่อเรานำเข้าค่าขนส่งปุ๋ยจากประเทศผู้ผลิตถึงประเทศเราก็แพงขึ้นไปเช่นเดียวกันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับและถ้าเราไปเปรียบเทียบราคาปุ๋ยกับหลายประเทศในโลกเราจะพบว่าราคาปุ๋ยบ้านเรา ก็ยังอยู่ในราคาที่ต่ำกว่าหลายประเทศในโลกผมยกตัวอย่างเช่นนะครับวันที่11พฤษภาคมห5ห้เมื่อเดือนที่แล้วไม่กี่วันมาเนี่ยครับธนาคารโลกคือเ o อร์แบ n k ได้มีการทำตารางเปรียบเทียบราคาปุ๋ยของโลกแล้วก็มีไทยอยู่ในนั้นด้วยปรากฏว่า เปรียบเทียบก่อนเกิดสงครามรัสเซยยียยูเครนก่อนที่น้ำมันมันจะพุ่งกระฉูดเนี่ยครับกับปัจจุบันณสถานทางการเดือนพฤกภาพบว่าราคาปุ๋ยเฉลี่ยของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้น30%ซแต่ราคาปุ๋ยของไทยเพิ่มขึ้น5.9%ต่ําตำกว่าอัตราเพิ่มเฉลี่ยของโลกแล้วก็ตัวเลขที่สองที่ขอนุยาตกราบเรียนก็คือว่า เมื่อเอาตัวเลขเดือนเมษายน65เปรียบเทียบกับเดือนเมษายนปี64ราคาปุ๋ยโลกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น80%แต่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น25.7%อันนี้ก็คือข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่ขออนุญ,ญาตนำกราบเรียนให้ท่านประธานได้เห็นภาพนะครับแล้วก็ให้เกษตรกรกได้ได้รับทราบ ไปพร้อมกันในเวลาเดียวกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ได้แปลว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลจะไม่ทำอะไรในช่วงที่พานาสิ่งที่เราทําก็คือหนึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและผู้นําเข้าปุ๋ยจับมือกันจัดปุ๋ยราคาถูก4.5ล้านกระสอบตอนนี้ขายจบไปแล้วโครงการนี้ถูกกว่าราคาตลาดยี่สถึงห้บบาทต่อกระสอบอันที่สองที่น่าเป็นห่วงก็คือว่า เราพยายามกำกับราคาปุ๋ยไว้ไม่ให้ปรับขึ้นแล้วก็เป็นที่มาที่ทำให้ขณะที่ต้นทุนโลกมันสูงขึ้นผู้นำเข้าก็ทำท่าว่าจะหยุดนำเข้าผมก็ไม่ดูตัวเลขน่าตกใจครับเพราะเราพยายามกดราคามันลงมาไม่เป็นไปตามต้นทุนเดือนมกราหกห้ 5. ปรากฏว่าการนำเข้าปุ๋ยติดลบ4 8เ ห้าสิบนตะครับพูดง่ายๆจากเคยนำเข้าร้อยหนึ่งหายไป50%เซเดือนกุมภาติดลบอีกครับนำเข้าเหลือ5้าสถ้าปล่อยให้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นต่อไปนอกจากต้องแก้ปัญหาเรื่องราคาต้องมาแก้ปัญหาเรื่องปุ๋ยขาดอีกแล้วมันจะซ้ำซ้อนฤดูการผลิตใหม่ของเกษตรกร,ก,รก็กำลังจะออกมาแล้วจะทำอย่างไรครับ เพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องสร้างสมดุลทั้งเรื่องราคาแล้วก็ปริมาณให้ปุ๋ยยังสามารถนำเข้ามาได้แต่ถ้าจะนำเข้ามาได้เราก็ต้องผ่อนปลนเรื่องราคาให้ผู้นำเข้าสามารถยืนทำธุรกิจได้เพราะถ้าเข้ามาแล้วขาดทุนกำหนดเพดานห้ามปรับห้ามอะไรทั้งสิ้นเขาก็หยุดนำเข้าและตัวเลขมันก็ฟ้องแล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ต้องปรับกระบวนการใหม่ว่าให้พิจารณาว่าจะอนุญาตให้ขายราคาไหนให้ดูจากต้นทุนโดยมีสี่ตัวประกอบการพิจารณาตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ทำโครงสร้างปุ๋ยราคาใหม่จบแล้วครับเราทำมาครั้งล่าสุดเมื่อปีห้าสี่สิบเอ็ดปีมาแล้วแต่นี่มาทำใหม่ปีนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยหนึ่งเอาต้นทุนนำเข้าเป็นตัวตั้งดูจากใบอินโบรส จริงๆที่นําเข้านะครับถ้าหากว่าทําใบอินโอยปรอมก็เหมือนกับให้ข้อมูลเท็จกับทางราชการมีโทษจําคุกโทษอาญาครับสองดูว่าต้นทุนการผสมการแบ่งบรรจุการทําแพ็คเกจจิ้งฮีพอทั้งหลายคือเท่าไหร่แล้วก็สามระบบบริหารจัดการแรงงานค่าน้ําค่าไฟค่าการตลาดเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายบวกกําไรแต่กําไรที่ให้บวก ตามโครงสร้างใหม่น้อยกว่าโครงสร้างเดิมครับโครงสร้างปี54ให้กำไร2.7 2แต่โครงสร้างใหม่ให้กำไรไม่เกิน1.61%อนันนี้คือโครงสร้างที่ได้ดำเนินการใหม่และจะใช้โครงสร้างนี้ในการกําหนดกํากับราคาปุ๋ยในประเทศต่อไปตอนนี้เริ่มนำมาใช้แล้วแล้วก็มีผลให้การนำเข้าปุ๋ยในประเทศเพิ่มขึ้นแล้วครับ เดือนมีนาเพิ่มไปห้าิบเก้าเปอร์เซ็นต์เดือนเมษาเพิ่ม29บเกเปอร์เซ็นต์นั่นแปลว่าที่เรากลัวปุ๋ยจะขาดก็ผ่อนลงแล้วเหลือแต่เรื่องราคาที่อย่าให้กลายเป็นการค้ากำไรเกินควรและอย่าให้เป็นการขายเกินราคาที่อนุญาตไม่เช่นนั้นต้องดำเนินคดีแล้วก็ผมสั่งการแล้วครับว่าจะต้องมีการดำเนินการติดตามเรื่องนี้โดยเคร่งครัดพบการค้ากำไรเกินควรขายเกินราคากำกับ จะต้องดําเนินคดีโทษถ้าค้ากำไรเกินควรจําคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1นึ่งแสบาทหรือทั้งจําทั้งปรับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานและสําหรับอนาคตเราก็ทําล้ําไปไกลกว่านั้นจากการที่ท่านนายกได้ไปเปิดประเทศความสัมพันธ์ไทยกับซาอุกระทรวงพาณิชย์ตามทันทีครับขณะนี้ผมสั่งการให้ กลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกะะสวงพาณิชย์โดยทูตพาณิชย์ไทยที่เจด,ด้าได้เจรจากับผู้ส่งออกปุ๋ยรายสำคัญของซาอุดีอราระเบียขอซื้อปุ๋ยในราคาพิเศษปรากฏว่าขณะนี้ผู้นำผู้ส่งออกปุ๋ยบริษัทยักษ์ใหญ่ลำดับหนึ่งคือบริษัทซาบิกกับสองลำดับสามคือบริษัทมาเดนยินดีที่จะเจรจากับ ฝ่ายไทยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมผู้นําเข้าที่จะไปหารือกับผู้ส่งออกปุ๋ยของซาอุดิอาระเบียโดยจะเจรจาปุ๋ยสามประเภทคือ1ยูเรีย2อเอมโมเนียฟอสเฟต3ามเอมหรือที่เรียกว่าฟอสเฟตรวมแล้วทั้งหมดในปริมาณ8 0 0แสนตันโดยปรมิมาณเป้าหมาย ที่เตรียมไว้แล้วก็จะจัดให้มีการพบปะกันระหว่างผู้ส่งออกปุ๋ยซาอุกับผู้นำเข้าไทยสัปดาหนะ์หน้าอาจจะต้องเป็นระบบออนไลน์หรือระบบใดก็สุดแล้วแต่ที่กระทรวงพาณิชย์จัดให้อันนี้ก็คือสิ่งที่กราบเรียนว่ารัฐบาลก็ใช้ความพยายามในการที่จะหาซื้อปุ๋ยป้องกันการขาดแคลนและราคาต่ำที่สุดเพื่อให้เกษตรกรรับภาระน้อยที่สุด นอกจากนั้นก็ยังมีแผนงานในการที่จะเจรจาซื้อปุ๋ยราคาพิเศษกับประเทศอื่นๆไม่เว้นแม้แต่กับประเทศที่ที่ผมได้มีโอกาสเจราจากับรัฐมนตรีของเขาในช่วงประชุมเอเปกเมื่อไม่กี่วันมานี้เช่นรัเสเซียรหรือประเทศอื่นใดก็ตามที่ถ้าเราคิดว่าเราได้ราคาดีที่สุดเราก็จะทําต่อไปอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะกลาบเรียนต่อท่านประธานให้ได้เห็นภาพในเรื่องปุ๋ยนะครับ ประเด็นถัดมาก็คือในเรื่องของคาอภิปรายของเพื่อนสมาชิกบางท่านที่ผมคิดว่าถ้าผมไม่ชี้แจงคงไม่ได้เพราะว่าการอภิปรายทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนแบบตรงกันข้ามเช่นการอภิปรายว่ารัฐบาลนี้เข้ามาดูแลบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจปรากฏว่าเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดับ สนิททุกตัวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการส่งออกซึ่งอันนี้มันกลายเป็นขาวเป็นดำนะครับท่องเที่ยวอาจจะจริงแต่ท่องเที่ยวโทษรัฐมนตรีท่องเที่ยวไม่ได้นะครับโทษทนายก,ก็ไม่ได้มันเป็นทั่วโลกเพราะการล็อกดาวน์ประเทศการปิดประเทศแต่เมื่อเปิดประเทศเมื่อไหร่ผมมั่นใจว่าท่องเที่ยวไทยก็ลุกเดินได้ทันทีเหมือนกับที่เราได้เริ่มต้นแล้วตอนนี้ แต่สำหรับการส่งออกถ้าบอกว่าเครื่องยนต์ส่งออกดับสนิทผมว่าผิดโดยสิ้นเชิงเพราะในช่วงสถานการณ์โควิดสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโลกสถานการณ์สงครามการค้าอเมริกาจีนสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่สามารถผลักดันการส่งออกฝ่าวิกฤตทั้ง4 5หวิกฤตนี้ไปได้อย่างงดงาม และกลายเป็นเครื่องยนต์เครื่องสำคัญที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ GDP ของประเทศในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาปีที่แล้วปี64ตัวเลขส่งออกเป็นบวก17.1%นําเงินเข้าประเทศ8.5ล้านล้านบาทครับแล้วก็ปีนี้แค่4เดือนมกราถึงเมษาเราทำตัวเลขบวกไปอีกแล้ว13.7% นำเงินเข้าประเทศแล้ว3.2ล้านล้านบาทและตั้งเป้าปีนี้ว่าเราจะทำให้ได้มากกว่าปีที่แล้วอย่างน้อย5้0แสนล้านบาทคือจาก8.5ล้านล้านเป็น9ล้านล้านบาทปรากฏว่าสเดือนเราทำได้3.2ถ้าคูณ3เข้าไปจนสิ้นปีก็เกิน9ล้านล้านแล้วเพราะฉะนั้นการส่องออกอยังเป็นตัวจักขับเคลื่อนสำคัญสำหรับการขับเคลื่อน GDP ของประเทศไม่ใช่ดับสนิท อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้เข้าใจนี่คืออีกประเด็นที่ขอชี้แจงถัดมาท่านพูดเรื่องโลกกำลังเผชิญวิกฤตอาหารขาดแคลนนี่คือโอกาสทองของสินค้าเกษตรไทยไม่เห็นรัฐบาลให้ความสนใจในเรื่องนี้เลยไม่จริงครับผมต้องอธิบายว่า รัฐบาลให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งกระทรวงพาณิชย์ก็เป็นกระทรวงหนึ่งที่ติดตามเรื่องนี้ตลอดแต่เราคิดแค่เพียงจะส่งสินค้าไปขายอย่างเดียวไม่พอรัฐบาลคิดกว้างกว่านั้นกระทรวงพาณิชย์ก็คิดไกลกว่านั้นคิดไกลกว่านั้นก็คือเราต้องมองทั้งสองด้านขณะที่เราเห็นว่ามันเป็นโอกาสในการส่งออกอาหาร ไปทั่วโลกเนี่ยเราก็ต้องดูตัวเราเองด้วยว่าถ้าเราส่งออกเพลินเกิดสต๊อกอาหารของไทยไม่พอใช้เกิดวิกฤตขึ้นมาทีนี้เราจะแก้ปัญหามันอย่างไรรัฐบาลจึงต้องดูทั้งสองด้านดูว่าหนึ่งสต๊อกอาหารในประเทศต้องเพียงพอก่อนสองถ้าเหลือส่งออกอันนี้ จะทำให้เราได้ทั้งสองข้อและในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาผมก็ใช้หลักอันนี้แม้แต่เรื่องปลาปล์มปาล์มตอนนี้เราส่งออกเยอะมากนะครับบวกหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ขณะเดียวกันเราก็คํานึงว่าถ้าส่งออกเพลินเดี๋ยวน้ํามันปลานปล์มในประเทศขาดเดี๋ยวไม่พอกินมันจะกลายเป็นปัญหาใหม่ซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นขณะนี้จึงได้มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง มีตัวแทนเกษตรกรตัวแทนโรงสกัดต,ตัวแทนโรงกลัน่นน้ํามันรีไฟล์คือที่ผลิตน้ํามันปาล์มขวดแล้วก็ตัวแทนผู้ส่งออกและส่วนราชการเป็นวอลลุ่มคอยมอนิเตอร์ติดตามว่าต่อจากนี้เราต้องมีสต็อกน้ํามันปาล์มเพื่อการบริโภคสําหรับคนไทยกี่แสนตันเวลาเท่าไหร่ถ้าเหลือส่งออก ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขเท่าไหร่อนุกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาดําเนินการทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้คนไทยมีน้ำมันปาล์มบริโภคได้และขณะเดียวกันก็ส่งออกได้ถ้าเรามีพอเพื่อจะทำให้ราคาผลปาล์มมันก็ยังดีอยู่ต่อไปวินวินโมเดลนี่คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนให้ท่านประธานได้เห็นภาพนะครับและด้วยการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ในยามที่โลกขาดอาหารเราก็ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าเราจะต้องมีการกำหนดสินค้าอาหารเป้าหมายที่จะส่งไปขายในต่างประเทศทำเงินโดยเฉพาะสินค้าเกษตรแล้วก็กำหนดเป้าหมายไว้ชัดครับหนึ่งกลุ่มข้าวแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสัมปะหลังเพื่อทดแทนข้าวสาลีที่ปลูกมากในรัสเซียกับยูเครนแล้วส่งออกมีปัญหาเพราะเคารพกันอยู่ อันที่สองก็คือน้ำมันปาล์มอย่างที่ผมเรียนอันที่สามกลุ่มน้ำตาลทรายและอันที่สี่คือไก่แปรรูปทั้งหมดนี้เราเดินหน้าบุกตลาด27ประเทศสำคัญแล้วก็โดยเฉพาะตลาดใหม่ๆที่เรายังไม่มีส่วนแบ่งการตลาดมากนะักไม่ว่าจะเป็นยุโรปตะวันออกเอเชียกลางเซาท์แอฟริกาแอฟริกาเหนือตะวันออกกลาง เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จึงทำให้มูลค่าการส่งออกเฉพาะอาหารเดือนมกราถึงเมษาหกห้าทำเงินเข้าประเทศถึง2.3แสนล้านบาทครับข้าวนี่ส่งออกบวก36%แป้งข้าวเจ้าบวก6.1%น้ำมันปาล์มบวก296%นต้ำตาลบวก170%ไก่แปรรูปล็อตแรกไปซาอุดีอาราเบียรเรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็ไก่แปลรูปก็บวก23เป็นต็นต้นครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตเรียนและสุดท้ายที่จำเป็นต้องกราบเรียนก็คือว่าผมได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ที่เขามีหน่วยวิเคราะห์ตลาดโดยเฉพาะให้ไปดูว่าขณะนี้บางประเทศเขาห้ามส่งออกอาหารโดยเฉพาะรวมทั้งวัตถุดิบมันจะกระทบประเทศไทยตรงไหนบ้างก็พบว่า ประเทศที่ห้ามส่งออกอาหารส่วนใหญ่เป็นประเทศที่เราไม่ได้นำเข้าจากเขาอยู่แล้วในปัจจุบันหรือนำเข้าน้อยมากเพราะฉะนั้นยังไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยในปัจจุบันแต่ผมก็สั่งการให้มีการเฝ้าระวังและจากมาตรการที่เราเร่งรัดการส่งออกอย่างที่กราบเรียนนี่แหละครับส่วนหนึ่งก็มีผลทำให้ราคาพืชผลการเกษตรกราบเรียนกับท่านประธานเลยครับเมื่อเช้าผมนั่งฟังเพื่อนสมาชิกบางท่านบอก พืชเกษตรตกทุกตัวมันไม่ใช่ครับตรงกันข้ามครับราคาพืชผลการเกษตรยุคนี้ดีทุกตัวครับข้าวนี่ก็ัจะไปเยียมหมื่นแล้วนะครับข้าบเบิืกเจ้ามันสำปะหลังไปสบาทกว่าแล้วครับจากบาทกว่าๆามาตั้งหลายปีข้าวโพดหกเจ็บาทเดี๋ยวนี้สิบสองสบสามสบาทแล้วครับยางสมโลร้อยเมื่อก่อนเราได้ยินวลีนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับ ปโลห0สกว่าบาทนะครับขี้ยางยางก้อนถ้วยเมื่อก่อนโล10บาทเดี๋ยวนี้ยี่6 27ห้าผมไปอีสานเขาบอก30ครับในบางจังหวัดปาล์มเมื่อก่อน2บาทกว่าเดี๋ยวนี้10 11 12บาทผลไม้ท่านไปดูสิครับราคาดีเกือบจะเรียกว่าทุกตัวผลไม้ที่พวกเราห่วงกันว่าปีนี้ จีนปิดด่านเดี๋ยวส่งออกไม่ได้ผมเข้าไปแก้ปัญหานโยบายเชิงรุกมีมาตรการตั้งแต่ต้นมือเชิงลึกลงไปดูลึกถึงขนาดระบบลอจิสติกสคือการขนส่งบกเรืออากาศปีที่แล้วเรามีประสบการณ์ส่งออกทางบกติดที่ด่านโยอีกวนด่านพิงเสียงด่านตงซิงด่านผ่านไปทางลาวปรากฏว่าปีนี้เราเลยปรับแผนลดการขนส่งทางบก ไปส่งออกทางเรือแทนแล้วก็ได้ผลดีมากครับปีนี้ผล,ลไม้ส่งออกไทยไปจีนเกือบจะเรียกว่าปัญหาน้อยมากแล้วนี่จะหมดฤดูแล้วครับแปลว่ามันรอดแล้วไงนี่คือสิ่งที่เราทําแล้วก็ขออนุญาตที่จะกราบเรียนกับท่านประธานให้ได้รับความสบายใจว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับเกษตรกรและในยามที่โลกขาดแคลนอาหารเราก็นําอาหารส่งออก ช่วยเกษตรกร,ร,กรนำเงินเข้าประเทศได้อย่างดียิ่งตามตัวเลขที่ผมกราบเปลี่ยนอีกประเด็นหนึ่งครับในเรื่องข้าวที่เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งอภิปรายว่ารัฐบาลจัดงบแบบสิ้นหวังเรื่องข้าวรัฐมนตรีพาณิชย์ต้องหัดขายข้าวบ้างแล้วก็รู้จักขายกลิ่นขายรสชาติขายสีสัน และคุณประโยชน์ของมเมล็ดข้าวบ้างไม่ใช่ขายแบบเดิมๆไม่งั้นไม่มีทางสู้เวียดนามจีนได้ผมก็ขออนุญาตที่จะกราบเรียนว่าทั้งหมดนี้เป็นความปรารถนาดีของท่านนะครับแต่ว่าสิ่งที่ขอเรียนก็คือรัฐบาลทำอยู่แล้วครับแล้วก็ทำอย่างมีแผนยุทธศาสตร์ข้าวจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เป็นทางการตั้งกมีประเทศไทย แล้วก็บังคับใช้แล้วตั้งแต่ปี63แล้วก็จะจบในปี67ประเด็นสำคัญที่เราต้องแข่งกับคู่แข่งของเราเรื่องข้าวก็คือเรามีจุดอ่อนเรื่องความไม่หลากหลายของพันธุ์ข้าวเราจึงมีแผนชัดเจนว่า5ปีนี้เราต้องเพิ่มพันธุ์ข้าวให้ได้อย่างน้อย12พันธุ์ เป็นข้าวพื้นนุ่ม4,000พื้นแข็ง4,000ข้าวหอม2,000แล้วข้าวโพชนาการสูงที่ท่านบอกว่าขายคุณประโยชน์ในเม็ดข้าวด้วยเนี่ยอีก2,000แต่ไม่ทันถึง5ปีเราทำมาปี63และมาเริ่ม64ตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจัดประกวดเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อต้องการที่จะส่งเสริมให ผู้ทำ R&D หรือวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆเอามาประกวดแล้วเอาไปรับรองพันธุ์แล้วก็ทำเป็นพาณิชย์แล้วก็ส่งให้ชาวนาเอาไปปลูกขายแข่งกับเวียดนามจีนต่อไปอินเดียได้ปรากฏว่าเราทำแล้วแค่สองปีได้หกพันแล้วครับขณะนี้แล้วก็ไทยส่งมเมล็ดพันธุ์ของเราที่มีทั้งกลิ่นรสชาติสีสันคุณประโยชน์ที่ท่านพูดเนี่ย ไปแข่งในเวทีโลกปรากฏว่าเขาจัดประกวดข้าวโลกมาส3าครั้งประเทศไทยได้แชมป์โลกเจ็ดครั้งแล้วก็ในรัฐบาลนี้ล่าสุดได้สองปีซ้อนครับคือปีที่แล้วเราได้แชมป์ข้าวโลกปีก่อนหน้านั้นอีกปีเราก็ได้แชมป์ข้าวโลกและที่เป็นข่าวดีอย่างยิ่งก็คือปีนี้คนที่จัดประกวดข้าวโลกคืออเมริกาโดยนิตยสาร The r i รส์เ a รเดซึ่งมีชื่อเสียงมากทุกหลายปีเขาจัดต่างประเทศแต่ปีนี้เขามาพบผมและไม่กี่วันเนี่ยครับร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและกระทรวงพาณิชย์จะจับมือกันจัดในประเทศไทยครับจัดที่ภูเก็ตวันที่15-17ึงพฤศจิกายนจะมีผู้ซื้อขายข้าวมาร่วมงานนี้ไม่ต่ำกว่าพันคนจากทั่วโลก อันนี้นอกจากโปรโมทการท่องเที่ยวภูเกต็ตพังงากระบี่อันดามันแล้วก็ยังช่วยทําให้เราโปรโมทข้าวไทยได้ด้วยให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นในโลกนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องข้าวผมเรียนว่าปีที่แล้วเราส่งออกข้าวได้หกจุดหนึ่งล้านตันแต่ปีนี้เราจะส่งออกข้าวได้มากขึ้นครับเพราะ ความหลากหลายของพันุ์ข้าวของเราราคาที่เราแข่งขันได้และความสามารถของเอกชนคือสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาชิกเราจะเพิ่มจาก6.1เป็น7หรืออาจจะไปถึงเกือบ8ล้านตันสำหรับปีนี้ซึ่งผลก็คือจะช่วยให้ราคาข้าวดีขึ้นไปอีกและสุดท้ายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ครับท่านประธานครับที่มีผู้อภิปรายว่างบ66ไม่ตอบโจทย์นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ ซึ่งความจริงรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับซอฟต์พาวเวอร์นะครับท่านนายกก็พูดหลายครั้งผมเองก็กำหนดเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ภาพรวมก็คือขณะนี้ได้มีการตั้งสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งมีซอฟต์พาวเวอร์เป็นสับเซตอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมก็ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์สืบสารซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์คือศิละปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็อัตลักษณ์ของความเป็นชาติ ความเป็นไทยของเราซึ่งขณะนี้เราให้ความสำคัญโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์สุดท้ายที่ขอกลาบเรียนก็คือผมสั่งการเป็นนโยบายไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับว่าให้กรมส่งเสริมการส่งออกทำแผนส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ที่ผ่านมาเราส่งออกสินค้ากับบริการแต่ต่อไปต้องมีข้อ3ามซอฟต์พาวเวอร์ และขณะนี้ได้มกีกำหนดแผนชัดเจนแล้วว่าจะส่งออก4สินค้าหลักที่ใส่ซอฟ์พาวเวอร์เข้าไปคือ 1. อาหารกับร้านอาหารไทยในต่างประเทศจะต้องคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยมีสินค้าไทยมีสตอรี่มีเรื่องราวอะไรต่อมีอะไรอยู่ในนั้นแล้วก็ 2. สุขภาพความงาม 3. สินค้าที่มีลักษณะสร้างสรรค์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ไทยเช่นดีไซน์ต่างๆแฟชั่นของตกแต่งบ้าน ที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วก็ 4. ี่ดิจิตอลคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นละครไม่ว่าจะเป็นเกมไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันต่างๆทั้งหมดนี้ต้องใส่ความเป็นไทยเข้าไปใส่ซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปแล้วก็กำหนดไว้สมกิจกรรมใหญ่คือหนึ่งจะต้องมีการอบรมให้ความรู้พัฒนาผู้ประกอบการทุกภาคให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องซอฟต์พาวเวอร์และการใส่ซอฟต์พาวเวอร์เข้าไป ในสินค้าบริการของท่าน 2. การพัฒนาสินค้าให้มีเรื่องราวต่างๆซึ่งคณะนี้สั่งแล้วและจะมีการนัดประชุมผู้ส่งออกไม่ว่าจะเป็นอาหารกระป๋บบองไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดต่อไปนี้ไม่ใช่มีแค่เม d ดอินไทยแลนด์แต่จะต้องมีมากกว่านั้นในเรื่องของการสร้างซอฟต์พาวเอร์ให้กับประเทศไทย รวมทั้งการเปิดตลาดที่ชื่นชอบอัตลักษณ์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนสหรัฐอียูอาเซียนหรือเอเชียตะวันอกก็ตามแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนต่อท่านประธานเพื่อได้เห็นภาพว่ารัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ได้ตอบโจทย์การจัดงบประมาณปี6-6นี้ในภาคปฏิบัติอย่างไรบ้างขอบคุณท่านประธานครับครบขอบคุณท่านรองนามนตรีครับ